ครับพี่โอครับดับดับดับมันไปเกี่ยวกับโครงข้างล่างสายมันไปเกี่ยวกับโครงข้างหน้าตัวนึงเส้นนึงตอนมันขับไปตอนออกตัวตอนออกตัวตอนออกตัวมันสายไปเกี่ยวข้างล่างถ้าลมไม่ตั้งหัวพี่ถ้าลมมันไม่ตั้งหัวเงี้ยไม่ต้องกลับตัวหากลมอยู่ข้างหลังเงี้ยไม่ต้องกลับกลับตัวไม่ได้เพราะมันดับเลยดับแล้วอยู่ตรงๆหากลมมันอยู่ข้างบนเวลาเราดับเครื่องหมุนตัวได้แต่หากลมอยู่ข้างหลังดับแล้วไม่ต้องหมุนเพราะว่าหากหมุนปุ๊บสายมันจะเข้าไปพัดเลย